ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับเพราะผมบาบาเพย์วันนี้ผมจะมาแนะนำการทำของเกมนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับเพราะล่าสุดผมไปเห็นแต้มเกี่ยวกับการทำของหรือว่าการกลับมาเล่นใหม่แล้วมันมีเยอะมากมันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองทำให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เคยมาลองเล่นแล้วแล้วก็กลับมาเล่นใหม่สมมติตอนเกมเปิดมาเล่นสักอาทิตย์หนึ่งแล้วกันแล้วก็หายไป 2-3 เดือนหายไป1ปีอะไรเงี้ยแล้วกลับมาเล่นใหม่นะครับเพื่อนๆมาที่เมนูแต้มเลยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีเมนูแต้มสำหรับคนที่กลับมาเล่นแล้วก็คนมาเล่นใหม่ด้วยนะแต่ว่าคนมาเล่นใหม่อาจจะไม่เห็นแต้มนี้ก่อนเพราะว่าตัวละครนี้คือกลับมาเล่นดังนั้นเดี๋ยวผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะก็กดไปที่เมนูรวมนี่ก็คือเมนูรวมนะครับอยู่บนมินิแมปอ่ะกดมาแล้วก็เพื่อนๆไปที่หน้าสเตตัสตัวละครครับตรงนี้นะผมวนๆให้นะหน้าสเตตัสตัวละครเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหน้าใส่ของหน้าสเตตัสต่างๆพลังโจมตีพลังป้องกันคีย์อะไรก็ว่าไปเพื่อนๆมาที่แท็บที่3ครับเกมนี้ระบบหรือรายละเอียดมันจะลึกมากมันจะมีหลายอย่างมากถ้าแนะนำกันหมดคือหลายชั่วโมงดังนั้นผมขอเป็นเรื่องๆแล้วกันก็มาแท็บที่3ก่อนและตรงนี้ก็คือแต้มทั้งหมดในเกมนะครับจะเป็นเงินจะเป็นอะไรแต้มตรงนี้จะบอกว่าเรามีเท่าไหร่และที่สำคัญเรากดมันจะพาไปหน้าแรกครับสมมติผมกดตรงนี้อ่ะอันนี้คือกดมันก็จะพาไปหน้าแรกของจุดนี้แหละที่ผมจะบอกเพื่อนๆว่าเราสามารถมาดูตรงนี้ได้และสามารถทำของก็ได้ถ้ากลับมาอ่ะเรากลับไปก่อนนะอันนี้เดี๋ยวไปเป็นทีละสเต็ปเรามาดูสเตตัสตัวผมก็คือมีพลังอยู่ 56,000 นี่ก็คือ CP นะครับแล้วก็เกมนี้สามารถเปลี่ยนเซตได้หลายเซตนะเราสามารถตั้งเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวผมลองตั้งให้เพื่อนๆดูครับนี่ผมลองตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะ PVE อ่ะผมจะบอกว่าเซตนี้คือ PVE นะแล้วผมบันทึกมันจะจำว่าเซตเนี้ยที่ผมใส่เนี่ยสำหรับ PVE สมมติผมจะมีเซต PVP อ่ะผมลองสร้างก่อนนะครับแล้วก็บอกว่า PVP อ่ะ PVP อ่ะแล้วก็บันทึกนะตอนเนี้ยผมก็จะมี2เซตแล้วอ่ะผมจะสลับสมมติผมจะ PVP ผมก็อยู่เซตนี้ถ้าผมจะ PVE ลงดาวผมก็มาสลับเซตนี้มันก็จะเปลี่ยนของให้ทันทีนะครับเราต้องบันทึกก่อนนะอันนี้ผมแถมให้นะสำหรับการทำเซตเพราะมันจะมีเลือกเซตอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเนี่ยตอนต่อยนี่สกิลนะเราจะเลือกเซตเขาเรียกว่าสกิลอีกอันนี้มันมีเซตสกิลและมันมีเซตอุปกรณ์อีกเห็นไหมที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้ PVP PVE อันนี้คือเซตสกิลอีกที่มีอีก6สกิลเราจะใส่โอ้โหเยอะแยะมากสเตตัสของเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์แต่ละชิ้นอะมีสเตตัสที่ต่างกันเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นมีสเตตัสของสมมตินะของชิ้นนี้สเตตัสตรงนี้ก็จะมีแบบนี้แต่อีกชิ้นหนึ่งที่เหมือนกันเลยนะสมมุตินะครับก็จะมีที่ต่างดังนั้นการใส่เซตมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับใครที่เล่นจริงจังนะครับจะต้องโฟกัสตรงนี้มากอ่ะข้ามไปก่อนเพราะไม่งั้นยาวดังนั้นเรามาที่แต้มที่ผมบอกว่าผู้เล่นใหม่จะคัมแบ็กก่อนเรามาที่สเตตัสนะครับแล้วก็มาที่แท็บที่3และเรามาที่แต้มล่างสุดนี่ครับอันนี้เป็นแต้มล่าสุดนะอันนี้ล่างสุดล่างสุดนี่คือแต้มสำหรับสาย PVP เลยนี่เรากดไปได้นะมันจะไปหน้าแรกของ PVP ใช่ไหมอันนี้สำหรับ PVP ขอข้ามไปก่อนเรามาสู่แต้มของผู้เล่นที่กลับมาเล่นหรือผู้เล่นใหม่อะเรามากดตรงนี้มันจะมีของให้ผมแลกครับเพื่อทำตัวนะเดี๋ยวผมจะแลกให้เพื่อนๆดูเลยอันนี้น่าจะเป็นกล่องหินผมลองแลกดูนะว่ามันเป็นกล่องอะไรอันนี้ป้ายสำหรับแลกอุปกรณ์75อุปกรณ์75ผมมีแล้วนี่เดี๋ยวผมกดในตัวให้ดูนะครับเนี่ยอุปกรณ์75ก็คืออาวุธแต่จริงๆผมจะต้องหาอุปกรณ์75แบบสนับมือส่วนหัวอะไรเนี่ยผมก็ต้องใส่75แต่ตอนนี้ผมข้ามไปก่อนเพราะว่าของเวล71 73แล้วกัน71เนี่ยกับ75ต่างกันไม่ถึง 10-20% ดังนั้นก็โซโซครับก็คือไปหาก็ได้หรือจะใช้แต้มแรกก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆตัดสินใจแต่ว่าไม่ต่างกันมากไม่ต่างกันถึงขนาดเห็นผล50แล้วไม่น่าจะต่างขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต้มกันต่ออ่ะผมก็กดไปเดี๋ยวผมลองแลกกล่อง3กล่องนี้นะเพราะว่าผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็จริงๆมันคือกล่องหินแหละผมอยากรู้ว่ามันเป็นกล่องหินมังกรไหมหรือกล่องหินทองธรรมดาอะไรประมาณนี้ส่วนกล่องแบบนี้ก็คืออุปกรณ์เพื่อนๆรู้ไว้เลยว่าเป็นอุปกรณ์แล้วมันจะบอกเวลด้วยนะ50-59 60-69ตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้แลกนะถ้าแลกก็เอาไปย่อยเพื่อเอามาอัพบัฟอัพอะไรก็ว่าไปนี้เดี๋ยวเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมีเนี่ย4อย่างนี้ผมแนะนำให้แลกแล้วก็อันนี้ก็สำคัญเพราะเอาไว้อัพหินอ่ะเดี๋ยวผมลองแลกอันนี้มา1กล่องนะนี่แลกมา1กล่องอ่ะแล้วก็แลกอันนี้มาอีก1กล่องแบบว่าไปทีละกล่องเลยนะอ่ะนี่ไป1กล่องเพราะมีแต้มเยอะอยู่แล้วทีละ120เองผมมีตั้ง 80,000 แต้มเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับก็คือนานๆกลับมาเล่นก็คือมีแต้มเยอะอ่ะเดี๋ยวลองอีกกล่องนะครับนี่และเดี๋ยวผมไปดูที่เขาเรียกว่าอะไรกระเป๋าผมนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่กระเป๋าผมจะมี3กล่องเห็นไหมครับมี3กล่องเดี๋ยวผมกดกล่องแรกให้ดูนี่มันจะได้แล้วนี่มันจะขึ้นตรงนี้แป๊บนึงเห็นไหมหินทองเห็นไหมผมได้หินทองมาอ่ะเดี๋ยวผมกดต่ออ่ะก็เป็นหินทองแสดงว่ามันเป็นกล่องหินทองหมดนะอ่ะเห็นไหมหินทองดังนั้นกล่องพวกนี้คือกล่องหินทองเพื่อนๆก็สามารถที่จะแลกมาทำหินทองได้เพื่อให้สเตตัสตัวละครเรามันตึงมันโหดนะเพราะ
ความต่างของเกมเนี่ยไอหินตรงนี้ทำให้ตัวละครผู้เล่นแต่ละคนโคตรต่างกันต่างกันมากและตรงนี้คือสุ่มเขาเรียกว่าทำยากที่สุดในเกมนี้หินเหมือนกันก็จริงบัฟเหมือนกันนี่ผมจะบอกว่าบัฟเหมือนกันเห็นไหม 8% อันนี้คือขั้นแรกนะ 8% อัพไปก็จะ10 12 15อะไรก็ว่าไปแล้วเปอร์เซ็นต์แต่เนี้ยเห็นบัฟเหมือนกันไหมแต่เพื่อนๆสังเกตสเตตัสไม่เหมือนกันเห็นไหมเริ่มต้นไม่เหมือนกันและดูง่ายๆ CP หินตอนแรกเวล1ไม่เหมือนกันนี้400นี้48เห็นไหม41 500ก็มา49เห็นไหมจะไม่เหมือนกันนี้300แต่ CP ก็ไม่ได้เป็นตัววัดว่าหินนี้จะไปจบสมมติอัพไปถึงเวล25แบบเนี้ยจะไปจบที่พลังเท่าไหร่บางทีเริ่มต้นที่350มันไปจบที่1700ก็มี1700 1800 1900ถือว่าดีนะครับดีมากๆแล้ว1900 2000 2001อะไรเงี้ยถือว่าโคตรโหดใช้คำว่าโคตรโหดเลยมันต้องมีบัฟพิเศษอะไรบางอย่างแต่1500ลงมาเนี่ยถือว่าระดับดี1300ลงไปเรื่อยๆนี่ถือว่าควรทำใหม่ใช้คำว่าควรทำใหม่1200เลยควรทำใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือการอัพหินบอกไว้เลยว่าคือการอัพหินและเป็นอะไรที่ทำให้ผู้เล่นเขาแตกต่างกันมากก็แรกๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็คือทำหินให้เขาเรียกเวลตรงนี้มันได้3ตามสายไอ้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการใส่หินเนี่ยมองใส่แบบนี้ให้ธาตุเล็กๆข้างล่างเนี่ยจุดธาตุเล็กๆเพื่อนๆจะสังเกตว่าแต่ละเม็ดมันจะมีจุดธาตุเล็กๆใช่หนึ่งสองเนี่ยเดี๋ยวคลิกให้ดูแบบใกล้ๆเลยไฟ3ดิน2เนี่ยพอผมใส่เข้ามามันก็เอาจุดเล็กๆนี่ครับมาบวกเนี่ยไฟ3นะผมก็ต้องมีไฟนี้3แล้วก็มีดินนี้2นะบวกยังไงก็ได้ให้มันตามนี้ก็คือ4 4 8แล้วก็4อีก12ใช่มั้ยครับทํายังไงก็ได้ให้ไฟ12มันก็จะได้เวล3พอเวล3เราก็จะได้บัฟตามนี้นะครับเนี่ยเวล1ก็ได้บัฟนี้เวล2ก็ได้บัฟนี้เวล3ก็ได้บัฟนี้ก็จะแรงขึ้นตีไฟแรงขึ้นส่วนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือไฟดินผมเอาไว้สำหรับการป้องกันครับคือหลังๆมาถ้าสาย PVP นะครับยังไงดินก็สำคัญเพราะมันทำให้เราถึกมันทำให้เราโดนดาเมจแบบน้อยลงต่ำลงอะไรประมาณนี้ส่วนไอ้นี่คือดาเมจมี2สายก็คือไฟหรือว่าจะเป็นคิอะไรประมาณนั้นส่วนลมจะเป็นทำให้คูลดาวน์เร็วหรือว่าแบบตีไวอะไรประมาณนี้ส่วนน้ำจะกัน CC ต้านทานกันดาเมจแบบตอนลอยตอนอะไรก็ว่าไปมันจะมี4-5 ท่านะครับเนี่ยมีขี้มีลมจริงๆอันนี้ทองนะอันนี้ลมแล้วก็มีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีดินตรงนี้เพื่อนๆสามารถพยายามใส่เขาเรียกว่าให้มันเข้ากันให้ได้นะครับและหินแต่ละก้อนเดี๋ยวผมกดให้ดูเดี๋ยวกดให้ดูหินที่มันมีอะไรเนี่ยหินแต่ละก้อนเนี่ยแรกๆเราอัพไปมันก็ไม่มีอะไรครับแต่พอเวลประมาณ20สมมุติ20นะท่าตรงนี้มันจะสุ่มหินสมมติผมอัพอันนี้20นะครับมันจะสุ่มเป็นสมมุติผมได้เป็นน้ำเป็นลมแล้วก็มีน้ำหนึ่งนะแต่ผมมาสุ่มอีกก้อนหนึ่งเหมือนกันเลยบัฟเหมือนกันหินเหมือนกันสเตตัสอาจจะไม่เหมือนกันผมสุ่มอาจจะเป็นลมแล้วไฟก็ได้ไอ้ตรงเนี้ยพอเราได้มาจุดเนี้ยเราต้องมามิกกันยังไงก็ได้ให้เข้ากับที่ผมบอกตรงนี้คือถอดใส่ถอดสลับกันอะไรประมาณเนี้ยให้หินพวกนี้มันเข้ากับสไตล์การเล่นของเราหรือว่าตัวละครเรามากที่สุดครับดังนั้นตรงนี้แหละคือผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่ทำให้เกมนี้ต่างมากแล้วก็แบบมีรายละเอียดยิบย่อยมากจริงๆใช่ก็มีรายละเอียดยิบย่อยมากจริงๆก็อ่ะอย่างที่บอกสำหรับมือใหม่ทำอะไรบ้างไหนๆก็มาแบบแลกของให้มือใหม่ดูแล้วนะนี่มือใหม่ก็แลกของตามที่ผมบอกนะก็จะมีอันนี้ก็เอาไปแลกแล้วกันนะถ้ามีแต้มนี้เยอะก็เอาไปแลกนี่มี2หน้าก็แลกไปอันนี้ค่อยลงลึกนะครับอันนี้ค่อยลงลึกไม่เท่าไหร่ไอ้ป้ายนี้ทำไมต้องแลกสำหรับมือใหม่นะถ้ามีนะก็แลกไปครับเพื่อเอามาแลกตรงนี้ไอ้ป้ายนี้นะนี่เดี๋ยวผมกดมามาตรงที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ป้ายตรงนี้แถบนี้เลยแถบนี้ไม่ต้องสนใจนะสำหรับมือใหม่หรือว่าไม่ใช่สายเติมมันเป็นของสายเติมอันนี้มันเป็นพวกแฟร์พวกอุปกรณ์เติมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแฟชั่นซะมากกว่าของทำพลังไม่ค่อยมีให้ซื้อแบบอลิมิตนะมันจะจำกัดนิดๆหน่อยซื้อมากสุดก็3ชิ้น6ชิ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าของคนทั่วไปหรือว่าสายฟรีของคนทั่วไปต้องมาแถบนี้อ่ะแล้วก็มาดูครับป้ายนี้แลกไว้เลยอันนี้มันเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นป้ายเข้ามาใหม่แลกไว้เลยเรามีเท่าไหร่เราแลกไปเลยครับนี่แลกไว้นะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่าผมมีแต้มนี้900นะครับแต้มนี้เป็นแต้มแบบเราลงดันทั่วไปครับดันประจำวันอะไรประมาณเนี้ยลงดันนี้รายวันเนี้ยก็คือลงไปเกมนี้รายวันมันเปลี่ยนได้นะเรียกรายวันก็ไม่ถูกครับเหมือนเราไปเล่นอะไรก็ได้ในโหมดนี้เราสมมติผมไปเล่น33 60บัตเทิลผมไปลงดันนี้ลงนี้อ่ะสมมติผมลงดันไปแล้วใช่มั้ยแล้วรายวันผมมันให้ลงดันตรงนี้นะสมมติลงดันผมไม่ชอบลงดันผมก็เปลี่ยนเป็นบัตเทิลแล้วพอบัตเทิลผมลงไปแล้วตรงนี้ก็จะครบง่ายๆรายวันมันคือเพื่อนๆไปเล่นอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยมาหมุนในนี้ให้มันตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆเล่นรายวันก็จะผ่านอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปทำได้ครับแล้วก็ได้แต้มอดาบนี้มาเพื่อที่จะเอาไปแลกของตามที่ผมบอกนี่กดมาตรงนี้นะตรงนี้สำคัญมากสำหรับสายทำพลังเพื่อนๆก็ดูเลยว่าตัวเองจะแลกอะไรอ่ะตรงนี้แลกของอัพพลังหลังๆมานะครับสมมติเล่นแรกๆอาจจะต้องใช้กล่องนี้แต่พอแบบ
ขึ้นมาสักหน่อยอ่ะเราไม่ต้องใช้แล้ว60ถึง69เราจะไปใช้ของ71 73 75อะไรประมาณนี้ดังนั้นกล่องนี้แค่ใช้แบบแลกแค่ 2-3 ครั้งพอนะแลกไม่ต้องเยอะนะครับเริ่มมาแลกพวกเนี่ยกล่องทองนี่ต้องแลกให้หมดอันนี้ต้องแลกให้หมดเพราะมันเป็นหินที่เอาไว้อัพกล่องทองอ่ะเดี๋ยวผมแลกให้ดูคือมันจะเป็นหินแบบนี้มันเอาไปอัพหินธาตุอีกทีนึงนี่กดเข้ามาในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับนี่มันจะเป็นหินแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวผมลองอัพสักหินนึงที่ยังไม่เต็มแล้วมันเต็มเวล25นะครับเนี่ยหินนี้มัน20นะเดี๋ยวผมลองอัพเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยมันเอาไว้ทำแบบเนี้ยเอาไว้อัพได้มัน21อะไรก็ได้กดรัวๆก็ได้กดแช่ก็ได้นะทีนี้ผมกดรัวๆให้เพื่อนๆดูเห็นไหมมันจะเป็นแบบ20บวก1ก็คือเดี๋ยวเวล21แต่ถ้าเราไม่มีนี่ทำอะไรเราก็เอาหินเนี่ยหินสีม่วงลงไปนะครับสีม่วงหรือว่าสีแดงหรือว่าสีฟ้าเนี่ยอัพได้นะครับเนี่ยเราก็เลือกเป็นวัตถุดิบได้มันก็จะขึ้นไปมั้ยมันก็จะขึ้นวัตถุดิบนะครับเราจะเอาสีทองก็ได้อะสมมติสีทองผมมี4เม็ดเนี่ยแล้วผมก็ดูว่าอันไหน CP เริ่มต้นมันน้อยสุดสมมติผมอิง CP อย่างเดียวนะเนี่ย59แต่จริงๆไอ้นี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดนะคนที่เล่นโหดๆนะครับเขาจะไม่อิง CP นี้แต่เขาจะดูเขาเรียกสเตตัสที่มันตรงกับสายเขาไม่ที่เขาจะเล่นจะดีกว่าแต่ว่าเอาง่ายๆแบบดูง่ายๆก็คืออิง CP เลยเพราะว่าถ้า CP สูงอะแสดงว่าสเตตัสที่อยู่ในหินนี้เริ่มต้นอ่ะมันเป็นของดีดังนั้นก็คือดู CP ถ้าไอ้พวกอิงสเตตัสหรือว่าทำให้มันเชฟแบบเกาให้มันดีปั้นให้มันดีอ่ะไอ้นั้นมันจะอยู่ที่มันรายละเอียดมันสูงครับมันคือพวกที่เล่นมาแบบคุณต้องเล่นมาสักเดือนหรือว่า2เดือนสักระยะแล้วคุณค่อยไปเกาหินอย่างนั้นแต่ถ้าผู้เล่นใหม่ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นสนใจแค่ CP หินสมมติผมเช็คอ่ะ400มันน้อยกว่า500อยู่แล้วผมก็ไม่ติ๊ก500นะผมต้องติ๊กออกอีกทีนึงนะครับเอา400อ่ะแล้วก็501ไม่เอาแล้วก็487ก็จริงๆผมเก็บไว้ก่อนก็ได้ผมเอาก้อนนี้ก้อนนึงก็ได้แล้วก็ไปดูใหม่ครับนี่สมมติอันนี้500ไม่เอา500เก็บไว้300อ่ะก็ติ๊กไว้เนี่ยไอ้ที่เราติ๊กเนี่ยแล้วก็อ่ะผมติ๊กให้ดูติ๊กไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันจะคือเอาไปย่อยเป็นวัตถุดิบให้หินก้อนนี้ครับนี่ติ๊กไปเลยนะดูนะติ๊กรัวๆเลยอ่ะอัพให้ดูไปเลยจริงๆมันจะมีแบบคลิกเลือกสีฟ้าสีแดงเลยนะแต่ว่านี่คือทำให้ดูแบบมือใหม่เลยแมนนวลติ๊กไปก็ได้ครับติ๊กสนุกไปเหมือนเล่นเกมแท็บไปเรื่อยๆอ่ะนี่ติ๊ก23แล้วนะก็คือ20บวก3อ่ะติ๊กเห็นไหมถ้ายังไม่เต็ม25เหลืออีกเวลนึงเราเลื่อนไปเลยครับจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกก็มาไล่อัพหินทองก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำให้ทำเก็บไว้ก่อนหินทองแล้วก็เอาไว้ค่อยๆอัพค่อยๆเกาให้มันตรงสายเราประมาณนี้อ่ะแล้วก็ผมกดไปครับให้มัน25นะผมอยากให้ดูว่าตัน25มันเท่าไหร่ครับนี่กดไปเรื่อยๆมันมี90อ่ะเห็นไหมพอถึงเวล5มันจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการบวกสเตตัสนะเราก็กดไปครับนี่แล้วก็กดปุ่มแล้วก็ดูว่ามันอัพอะไรมั่งเห็นไหมนี่ก็คือสเตตัสที่เพิ่มเข้ามาและเราไปดูจาก20ไป25นะเราไปดูพลังของหินครับเมื่อกี้ผมอัพไป25น่าจะก้อนนี้อ่ะ 1,400 เห็นไหมนี่คือสุดแล้วผมอัพไม่ได้ละ 1,400 ถือว่าไม่ค่อยดีนะอยู่กลางๆแล้วกันมันต้องขึ้นไป 1,700 1,800 1,900 ถือว่าดีแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีก็ใส่ไปก่อนหรือสมมติมีหินแบบนี้ลองไปเลื่อนดูมีไหมหินแบบนี้เนี่ยมีก้อนหนึ่งเราสามารถที่จะเอาก้อนนี้ที่เราไม่ชอบอ่ะมาเป็นวัตถุดิบก้อนนี้ได้มันก็จะเริ่มที่เวล24-23แต่ต้องถอดออกมาก่อนนะตอนนี้มันใส่ถ้าของที่ใส่ในตัวมันเอามาเป็นวัตถุดิบไม่ได้เราต้องถอดก่อนมันต้องถอดก่อนนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูก็คลิกมากลับมาตรงนี้แล้วก็ดูว่าหินนี้ใช่ไหมอ่ะนี่ผมถอดนะเดี๋ยวผมลองสลับกับไอ้นี้นะครับนี่เดี๋ยวผมสลับกับหินนี้นะแบบถอดออกมาให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าธาตุมันสลับกันเนี่ยเนี่ยผมติ๊กเห็นไหมคือตอนนี้ถ้าผมใส่แบบเดิมเนี่ยผมจะไปเน้นดาเมจไฟแต่ถ้าผมมาใส่นี้ผมจะถึกมากแต่ไฟจะลดลงมาสเต็ปนึงอะไรประมาณผมใส่เพื่อผมจะให้เพื่อนๆรู้ว่าถ้าผมเอาของที่แบบผมไม่อยากใช้ก้อนนี้แล้วหรือว่าอยากจะทำใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอัพให้ดูก็คือง่ายๆเลยนะเอาก้อนที่เหมือนกันครับมันจะได้ไปในทิศทางเดียวกันนะนี่นิเวล1นะ393อันเดี๋ยวผมหาของดีๆเอา5เลยนะนี่ผมกดนี่เดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าอัพได้ไหมก็ลองเลื่อนหาหินมันยังติดอยู่ถามว่าทำไมมันเอาอัพไม่ได้นะเมื่อผมถอดแล้วมันยังอยู่ในเซตอื่นครับเซตอื่นคือยังไงนี่เรามีตั้งไว้กี่เซตนะตรงนี้เห็นไหมมันยังมีอยู่ในเซตอื่นไหมเราต้องเช็คเห็นไหมมันอยู่ในเซตที่2เนี่ยตอนนี้ผมอยู่เซตนี้นะเห็นไหมไม่มีแล้วนะเราต้องไปดูเซตที่2ยังอยู่ไหมเซตที่3เนี่ยเราใส่ไว้ไหมยิ่งเราสร้างเซตเท่าไหร่เราใส่ไว้เราต้องไปถอดออกก่อนครับคือง่ายๆไปถอดออกจากทุกเซตก่อนไม่งั้นมันจะเอามาเป็นวัตถุดิบไม่ได้ก็เดี๋ยวผมไปถอดออกให้ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนตรงนี้แล้วกลับเข้าไปถอดออกเลยให้ดูอันนี้ใช่ไหมก็กดเข้ามาครับแล้วก็กดซ้ำอีกทีนึงก็ได้มันจะถอดเป็นว่างๆเลยเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยแบ็กกลับไปตรงนี้เมื่อกี้ผมอยู่เซตนี้เซต PVP 1ผมสร้างไว้มั่วเกินผมสร้างไว้เยอะเกินจริงๆมันก็ต้องสร้างเยอะแหละแต่นี่ก็คือแบบ
ทำให้มันดูยากเข้าไปอีกอ่ะเข้ามาเซตนี้แล้วนะครับแบ็กกลับไปแล้วก็มาที่หินก้อนนี้แล้วก็กดแล้วกดนี้ปุ่มสีเหลืองเนี่ยมันก็คือถอดแล้วก็แบ็กกลับไปอ่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาที่หินนี้เห็นไหมว่ามันถอดหายไปแล้วก็กดตรงนี้ก็คือยืนยันว่าจะเข้ามาเซตนี้นะแบ็กกลับไปแล้วก็มาที่หินนี้คลิกหน่อยแล้วก็กดถอดอ่ะแล้วก็แบ็กกลับไปแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้ผมว่าถอดหมดแล้วนะถอดหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาที่เซตนี้อ่ะแล้วก็ผมก็แบ็กกลับไปแล้วก็ผมเข้าไปหินรวมนะครับแล้วก็ไปดูหินที่ผมจะอัพอ่ะเวล500ใช่มั้ยนี่ผมจะอัพอันนี้นะ500ผมกดปุ่มอ่ะเห็นไหมมันจะมีให้ผมแบบเอามาเป็นวัตถุดิบแล้วผมกดมันอ่ะมันจะบอกว่าผมจะบวกอีก21เลยถ้าผมกดปุ่มนี้หินนี้จะหายไปแล้วก็มารวมกับหินเวล1แล้วก็มาลุ้นกันว่ามันได้ธาตุอะไรแต่ผมไม่ทำดีกว่าเพราะว่าผมยังแค่ไม่ชัวร์ว่าจะเอา25นี้มาบวกดังนั้นผมทำให้เพื่อนๆดูว่ามันสามารถเอาหินเก่าที่เรารู้สึกว่าพลังมันน้อยอ่ะเนี่ยพลังมันเท่าไหร่อ่ะ 1,400 สมมุติยังน้อยนะจริงๆก็ถือว่าใส่ได้ระดับนึงแล้วใส่ไประยะนึงแต่อยากจะทํา 1,700 1,800 1,900 ก็ว่าไปอะไรประมาณนี้อันนี้เรื่องหินอันนี้น่าจะแบบครอบคลุมเกือบหมดแล้วนะครับสำหรับเรื่องหินแล้วก็มันจะมีเรื่องใส่พาสซีฟใส่สกิลอีกเนี่ยก็คือพาสซีฟเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะเราสามารถที่จะใส่พาสซีฟเข้าไปได้อีกนะตัวละครจะมีพาสซีฟว่าจะเป็นสายไหนเซตไหนไปขโมยสกิลของสำนักอีกรายละเอียดตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเยอะมากเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้วก็มันมีรายละเอียดที่แบบเหมือนเป็นสเต็ปอะถ้าเรารู้อะไรเยอะๆมันจะวุ่นวายมันจะปวดหัวเราต้องรู้เป็นสเต็ปแต่ถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้นะให้ดูตรงนี้นะเพื่อนๆจะเห็นความแยกเป็นส่วนเลยก็คือส่วนของหินเห็นไหมวงส่วนของพาสซีฟเนี่ยก็คือติดตัวใส่แล้วไม่ต้องไปอะไรมากก็คือเป็นสายพาสซีฟก็แยกไปเลยส่วนสกิลอันนี้สลับบ่อยมากสลับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นสกิลตรงนี้สลับบ่อยสามอันนี้สลับบ่อยมากอันนี้ก็สกิลคอมโบของสำนักก็ไปสลับกันแล้วกันก็สลับบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละสายมันจะมีเหมือน2เซตอ่ะผมกดไปที่สกิลสำนักนี่มันจะมี2เซตประมาณว่าเซตดาเมจแล้วก็เซตป้องกันหรือว่าเซตดาเมจเดี่ยวหรือว่าเซตดาเมจหมู่หรือว่าเซตอะไรก็ว่าไปแต่มันจะมีครึ่งนี้ครึ่งแรกเนี่ยผมวงให้ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังอันนี้มันจะเป็นเหมือน2เซตแต่ทั้ง2เซตเอามาสลับมาปนกันมั่วได้จะเป็นแบบนี้1นี้2นี้2นี้3แบบใส่ยังไงก็ได้ไม่ได้คลิกว่าเซตนี้แล้วจะเปลี่ยนอีกเซตนึงก็คือไม่ไอเนี้ย10สกิลตรงเนี้ยใส่ยังไงก็ได้จะมิกยังไงก็ได้ครับรวมกับสกิลสำนักรวมกับสกิลอันติตรงนี้บอกแล้วว่าเยอะจริงคือมีความอิสระสูงมากสำหรับการทำการนู่นการนี่การบิ้วตัวละครที่แตกต่างกันมากใช้คำว่าแตกต่างแล้วก็มีอิสระในการบิ้วตัวละครที่ต่างกันมากครับเราพูดรายละเอียดของระบบแบบต่างๆมาสักพักแล้วเดี๋ยวผมจะมาแลกอุปกรณ์ให้เพื่อนๆดูด้วยอ่ะนี่สมมติผมเช็คเลยว่าตัวละครผมมีอุปกรณ์อะไรที่มันกากๆนะ71จริงๆ71นี่ก็ไม่กากนะครับถือว่าดีแล้วนะนี่ของบอสด้วยนะนี่71ก็ไม่ค่อยมีอะไรกากๆนะผมไม่ค่อยอยากแลกเลยนะมี71แหวนเป็นสีแดงอันนี้เดี๋ยวผมจะแลกให้เพื่อนดูเพราะมัน 1,500 ผมจะไปที่ร้านแลกให้เพื่อนดูสดๆเลยนะครับนี่แล้วก็ดูว่าแต้มผมมีเท่าไหร่ตอนนี้ผมทักมา116ผมจะต้องมีแต้มประมาณสักผมแลก75เพื่อนๆดูไม่ได้เนี่ยแหวนนี้จริงๆควรจะแลกแหวนนี้แต่ผมแลก73แหวนได้นี่ผมคลิกดูก่อนแล้วผมมาเช็คกับตัวละครนะว่ามันมีอะไรที่ใส่เนี่ยแหวนนี้ผมจะเอาออกแล้วเอา73มาใส่เพื่อนๆดูนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมแลกแหวนนี้มันใช้แต้ม140นะก็คือ140ผมมีอยู่116เดี๋ยวผมไปแลกอ่ะผมจะแลกตรงนี้ก็ได้ครับนี่คลิกมาตรงนี้ผมจะแลกอย่างนี้ก็ได้อ่ะแลกให้หมดเลย25อันลองแลกดูนะผมก็จะมีแต้มนี้อยู่ที่25อันใช่ไหมเนี่ย144ก็แลกได้แล้วนะอันนี้แลกได้แล้วนะนี่แหวนนะครับนี่จริงๆก็ไม่ค่อยควรจะแลกนะเพราะว่าของมันทำง่ายเอาจริงๆผมบอกแล้วว่าของมันทำง่ายแล้วก็ยิ่งถ้ามีแบบเล่นกับเพื่อนมีกิลหรือว่าเนี่ยถ้าเล่นตอนนี้เซิร์ฟจีนนะแล้วมาอยู่กิลคนไทยหรือว่าเล่นเซิร์ฟเดียวคนไทยนะให้เพื่อนคนไทยในกิลพาหาของแป๊บเดียวครับมันไม่ต้องแลกอันนี้ก็ได้คือมีอะไรใส่ไปก่อนแล้วก็หาของจากด้านโหดๆหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนแบบดูโอหรือคนเดียวก็ได้แล้วค่อยมาแลกของบอสตรงนี้ครับเนี่ยแลกของบอสตรงนี้จะดีกว่าเพราะตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะแลกแล้วเหมือนแบบแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่เดี๋ยวผมจะแลกแหวนนี้เพื่อมาใส่แทนแหวนสีแดงที่ผมมีในตัวให้ดูนะเพราะว่าสีแดงมันสู้สีม่วงไม่ได้นะครับเกมนี้สีม่วงจะดีกว่าแล้วก็เพื่อนๆสังเกตว่าแดงม่วงมีขอบเป็นมังกรเรียกม่วงมังกรก็ได้แล้วก็ม่วงบัฟมังกรมันจะแยกกัน 3-4 เซตนะไอแดงนี่กากสุดไอนี้ก็กากไอเนี้ยดีเพราะมันมีขอบมังกรเข้ามาดังนั้นไอนี้ดีกว่าก็ผมจะแลกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คลิกไปผมจะได้อุปกรณ์มามันก็จะแนะนำให้ใส่เลยดูนะมันจะใส่ไปแทนของที่กากกว่าเสมอรู้สึกมันจะเอาสีแดงออกมาครับนี่ผมคลิกเห็นไหมมันจะเอาสีแดงมาแล้วตัวละครผมจะใส่สีม่วงแล้วนี่ผมคลิกให้ดู
ห็นไหมแหวนผมจะเป็นสีม่วงก็พลังผมโดดไป 5-7 เลยนะผมสามารถดันไปสัก5-6 ก็ได้แต่ผมต้องไปอัพหินอัพอะไรประมาณเนี้ยก็มาที่แต้มที่ผมบอกครับคลิกที่ตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาแลกขอให้หมดผมมี 70,000 ใช่ไหมผมไล่แลกเลยครับไล่แลกอันนี้อ่ะแลกอันนี้โอ้โหอันนี้มีเป็นพันคือง่ายๆผมใส่ของ 7-3 เกือบทั้งตัวยังได้เลยนะแต่ว่าผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะแลกดีไหมแต่ที่สำคัญแน่ๆก็คือไอ้กล่องนี้ครับเดี๋ยวผมแลกมาสัก10กล่องไปเลยแล้วกันโอ้โหก็แค่ 1,200 เองนี่แลกมาเลยอะแลกไปแบบทั้งหมดเลยเท่าไหร่ 1,500 แลกเลยอะแลกหมดเลยยกชุดเลยครับเหมาเลยอะนี่เท่าไหร่ 1,900 แลกเลยเหมาเลยเท่าไหร่อันนี้หมื่นกว่านี่คิดหนักเพราะมันมี90คือหินมันจะบานมากนะมันจะเยอะมากดังนั้นแลกมานี่ก่อนอันนี้แลกมาสักเท่าไหร่เดี๋ยวสัก300แล้วกันนะคือมันคลิกไม่ได้ด้วยนะเนี่ยมันแบบว่ามันคลิกแล้วมันแบบใส่ตัวเลขไม่ได้ผมจะแลกมาสัก140เดี๋ยวผมแลกของ73มาให้เพื่อนๆดูอีกอันนึงอ่ะอันนี้มัน40กว่าอ่ะเดี๋ยวคลิกไปปู140นะประมาณ140แป๊บนึงนะไม่งั้นมันจะไปเกิน100 340อ่ะประมาณนี้ 4,000 ผมแลกเลยและเดี๋ยวผมเอาแต้มนี้ไปแลกอุปกรณ์ให้เพื่อนดูผมเช็คก่อนตัวผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่มันกักๆเดี๋ยวผมจะรองเท้านี่อ่ะเพราะมันเป็นรองเท้าม่วง71นะเดี๋ยวผมแลกรองเท้า73แล้วก็แหวน73มานะครับนี่มัน71เมื่อกี้ผมแลกแหวน73นะเนี่ยรองเท้านี้แล้วก็แหวนนี้ผมจะแลกรองเท้ามาก่อนอ่ะผมก็ไปที่ไอ้นี้เลยตลาดอ่ะแล้วก็ผมมาที่รองเท้านี่อยู่หน้านี้แต่อย่างที่บอกถ้าผมทำตัวแบบจริงจังนะผมไม่ควรจะแลก73เวลาเราแลกของอ่ะเราควรจะแลก75ก่อนแล้วถ้าเราแลกไม่ได้จริงค่อยมาแลก73แล้วก็ย้ำแบบหรือว่าแบบเลวร้ายสุดๆค่อยมาแลก71ดังนั้นผมควรจะตั้งไปที่75ก่อนแล้วเช็คว่าตัวผมอะไรขาด75นี่อันนี้มันคือไม่ขาดแต่อย่างที่ผมบอกผมจะแลกให้เพื่อนๆดูตัวนี้ผมไม่เสียดายอยู่แล้วคือแบบเฉยๆอะมันมีแต้มเยอะมหาศาลมากพอกลับมาเล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นหลายเดือนแล้วกลับมาเล่นประมาณเดือน2เดือนแล้วกลับมาเล่นมันเลยมีแต้มมาดังนั้นผมจะแลกรองเท้าให้ดูเลยครับแบบชัดๆกันไปเลยนี่รองเท้ามังกรกับรองเท้าไม่มังกรนะครับนี่มีสเตตัสที่ต่างกันด้วยแบบเห็นได้ชัดแล้วก็เกมนี้มันมีเซตด้วยนะใส่ครบ1 2เซตเนี่ยอันนี้1ทับ4ก็คือใส่ครบ4เซตมันก็จะได้นี่สเตตัสเพิ่มมาเลือดแล้วก็ดาเมจท่าอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆอ่ะเขาก็ไม่ค่อยซีเรียสตรงนี้นะผมจะบอกว่าไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเซตอุปกรณ์นี่มันเฉยๆดังนั้นก็ใส่ให้ได้2ก็โหดแล้วครับก็เฉยๆไปอ่ะเดี๋ยวแลกรองเท้าให้ดูดีกว่าพูดเยอะแล้วนี่73อันนี้71กดไปเลยครับเพราะว่ามีแต้ม143นี่อย่างที่บอกผมไปกดแต้มมาแลกได้รัวๆอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดปิดไว้ก่อนอ่ะแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปครับแล้วไปเช็คในตัวนะนี่เช็คในตัวเห็นมั้ย58เห็นไหมขึ้นเรื่อยๆนี่รองเท้ามาแล้วและก็ achievement ขึ้นด้วยเวลาเราเวลถึงหรือว่าพลังถึงมันก็จะปลด achievement อะไรประมาณนี้คล้ายๆกับยศหรือว่าป้ายนั่นแหละครับก็สามารถที่จะกดได้อ่ะมีแหวน71กับแหวนกับกำไรนะผมรู้สึกนี่กำไรนี่แหวนอ่ะเดี๋ยวผมไปแลกให้เพื่อนๆดูดีกว่าไหนๆก็ทำแล้วเอาทำให้มันแบบครบตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวไปที่แต้มนี้แล้วก็เลือกแล้วก็มาอันนี้เดี๋ยวผมสุดได้20,00020,999มันไม่ได้ผมจะเอาไปใช้ที่เดี๋ยวผมแลกนี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมจะเอาไปอัพหินนะ999เดี๋ยวอัดไปให้หมดเลยโอ้โหอัดไปให้หมดเลยแล้วก็อันนี้เก็บไว้หน่อยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอ่ะอันนี้อัดไปให้หมดเลย 3,000 อ่ะมันมีอีกไหมกล่องนี้อัดให้หมด 16,000 อัดไปให้หมดเลย 16,000 เอามาคือเอามายับเลยตอนนี้เอามายับแล้วก็อันนี้ก็ใช้นะจริงๆหินนี้ใช้นะ12,000เพราะว่ามันเอาอัพบัฟนะอันนี้สำคัญเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนใช้คำว่าปล่อยไว้ก่อนแล้วก็ไอ้แต้มนี้หินนี้เท่าไหร่หมื่นกว่าอัดมาให้หมดเลยเอาหินมา90เอาบัฟหินทองมา90เลยแล้วก็อันนี้ก็ไปสัก104เหมือนเดิมครับอ่ะผมจะทำทีสเต็ปให้เพื่อนๆดูจริงๆเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจแล้วว่ามันจะไปทางไหนนะเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะเหมือนมันจะแลกได้3ครั้งหรือเปล่านี่อันนี้มันกดแบบใส่ตัวเลขไม่ได้ก็เลยต้องแช่แบบนี้อ่ะแล้วก็แลก 4,000 ก็ไปเอาของมาเลยครับนี่ไปเอาของออกมาให้เพื่อนๆดูเลยคลิกตรงนี้อ่ะแล้วก็ผมขาดอะไรกำไรหรือเปล่าอ่ะเช็คได้ครับ73อ่ะมันจะใส่2อันนะก็คือแหวนเหมือนมันจะใส่2ข้าง2มือก็มันจะมีอันนึง71อันนึง73ละก็ผมแลกอ่ะแหวนอีกอันนึงแลกมาเลยครับแลกให้ดูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะใส่ครับอันนี้ปิดไปก่อนอ่ะมันจะใส่แหวนมันจะใส่ของที่ดีกว่าเสมอแต่ว่าเวลาทำของจริงจังมันจะแบบมันต้องเกาอีกนิดนึงครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็ย่อยนะสามารถอันนี้ย่อยได้ก็คือกดมาย่อยทิ้งไปเลยดูของในตัวผมก็คือมีแต้มนี้อัพโอ้โหโคตรบานแล้วไปดูพลังครับเมื่อกี้ผมใส่แหวนไปเพิ่มอีกอันนึงนะนี่59แล้วคือถ้าผมใส่กำไรนี้เป็นของ73ก็น่าจะไป 60,000 อ่ะทำให้ดูเลยไหนๆทำแล้วก็ทำให้ดูอ่ะมันอาจจะช้าหน่อยนะเป็นสเต็ปนะแต่ว่าอยากให้เห็นเป็นสเต็ปไปไม่อยากจะแบบไปเร็วจนแบบ
เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าไปทางไหนอันนี้คือทีละนิดทีละนิดทีละสเต็ปให้ดูเลยครับนี่กดแช่ไปนะครับนี่ถ้าใครเล่นในมือถือหรือว่าในพวกแท็บเล็ตอะไรก็ไม่รู้กดยังไงนะแต่นี้ผมเล่นในคอมกดแช่ได้นี่ไป14เลยอ้าวผมเพราะผมแลก73เท่านั้นก็คือทีละ 4,000 ครับเหลือเฟือเหลือบ้านใช้คำว่าเหลือบ้านเยอะมากเพราะแต้มสำหรับผู้เล่นกลับมาเล่นใหม่หรือผู้เล่นใหม่แจกแบบแจกแบบถล่มทลายครับแจกแบบยิกแจกโยนของกันให้ไปเลยเพราะว่าเกมนี้บอกแล้วว่าอุปกรณ์ทำง่ายอุปกรณ์ไม่ได้ทำยากเกมนี้ผมฟันธงให้เลยอุปกรณ์ไม่ได้ทำยากไม่เชื่อเพื่อนๆคนไหนเป็นสายเติมนะมาเติมก็ได้ครับมาเติมสักแสนสักล้านหนึ่งก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมาลองปักธงกับผมก็ได้เอาจริงๆผมบอกทุกอย่างให้คุณหมดเลยนะไม่มีกั๊กอะไรไม่มีกั๊กสเต็ปเลยแค่คุณเป็นสายเติมแล้วกันแล้วเติมให้ได้สักประมาณแสนหรือล้านก็ได้ถ้าล้านก็ดีอะเติมง่ายๆเติมให้เยอะๆเลยแล้วก็ลองมาปักธงกับผมดูว่าผมจะตีเข้าไหม ผมว่ายังไงผมก็ตีเข้าเพราะแคปพลังมันไม่ห่างครับผมใช้คำไม่ห่างคือเติมโคตรเยอะมันก็จะอยู่มันมีแคปของมันอ่ะมันไม่เกิน 85,000 อะไรเงี้ยคุณดันยังไงมันก็จะอยู่ประมาณนั้นแล้วผมสายฟรีผมก็เล่นไปมันก็อยู่ 75,000 อะไรก็ใกล้เคียงกับคุณห่างกันไม่ถึงหมื่นนะง่ายๆผมว่าผมตีเข้าผมว่าผมตบเข้าแน่นอนผมย้ำเลยว่าตบเข้าแน่นอนแต่ว่าแค่ไม่มีสุลต่านมาให้ลองให้เห็นภาพแต่ว่าคือไปตบคนจีนในแมปป่าแมปอะไรก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็ไปคนเดียวไงมันอาจจะแตกแต่ว่าถ้าไปแบบทีมเอาทีมมาชนกันอ่ะสบายแน่นอนครับสามารถตบได้แน่นอนอ่ะเรื่องตบคนเลิกคุยไปก่อนเรามาดูเรื่องทำของเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาแลกของให้เพื่อนๆดูว่าผมขาดอะไรน่าจะเป็นกำไรอันนี้นะอันนี้ก็คือ71แล้วไม่มังกรอันนี้ของมังกรอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะแลกกำไรนี้มาใส่ให้เพื่อนๆดูอ่ะแลกมาแล้วนะครับก็ไปดูมันจะแนะนำให้เราใส่นี่มันจะไปแทนเห็นไหมใส่ครบขึ้นเลย achievement ปลดด้วยอ่ะนี่ไปดูในตัวละครครับก็ยังไม่ถึง 60,000 แม่งขาดอีก400แต่ว่าของนี้73เกือบทั้งตัวเลยนะ73เกือบทั้งตัวแล้วอ่ะเอาให้ 60,000 ให้ดูดีกว่าอย่างนี้ทำแล้วก็ทำให้สุดครับไปที่หินเลยเพราะว่าผมถอดหินด้วยแหละผมคิดว่าหรือเปล่าไม่ได้ถอดหินนะไปก็ไปให้สุดครับทำให้ดูไปเลยดันให้ 60,000 ให้ดูว่า 60,000 ถึงไหมบ้าอันนี้มี20นะเดี๋ยวผมแม่งอัพไปเลยครับ 2,000 กว่า 2,000 กว่าแต้มกดไปครับกดแช่เลยครับไปที่แต่อย่ากดเลยนะเพราะมันจะเสียฟรีนะตอนจะถึง5นี้เล็งๆนะอันนี้5แล้วกดไปแล้วนี่ขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะเราไปเช็คดูครับขึ้นมาเท่าไหร่นี่1,400ก็ยังไม่เยอะมากนะเดี๋ยวผมใส่หินมังกรให้ดูดีกว่าเดี๋ยวขอดูในตัวมีหินมังกรไหมก็มีหินมังกรเนี่ยหินบัฟนะครับมันจะเป็นสีมันจะเป็นภาษาจีนเล็กๆนะหินนี้จะมีบัฟเสริมนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นมีบัฟเสริมแต่มันเป็นสายที่ผมไม่เล่นมันไม่ใช่สายแบบไฟเนี่ยอย่างเช่นเป็นไฟอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นดาเมจคลิปแบบนี้ก็ไม่มีดินก็ยังไม่มีเลยนะดังนั้นก็ไม่น่าจะทำนะครับไอหินนี้เพราะไม่ใช่สายผมมันเป็นหินลมกับหินน้ำไม่ใช่สายที่ผมเล่นอยู่แล้วง่ายๆไม่ใช่สายสำหรับสำนักนี้หรือคลาสนี้ด้วยดังนั้นก็อาจจะไม่ทำนะครับแต่เราไปดูครับว่าพลังผมเพิ่มเท่าไหร่เมื่อกี้ผมอัพหินอันนี้มันเป็น achievement ปลดนะลองดูครับขาดอีก300โอ้โหขาดอีก300จริงๆผมต้องแลกของ75มาสักชิ้นมาทับของ73ให้เพื่อนๆดูเลยผมไปเช็คก่อนว่ามีของ75อันไหนบ้างที่ต้องทับอันนี้ของ75มั้ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมแลกมาทับอันนี้แล้วก็หมวกมั้ยอ่ะหมวกกับอันนี้เดี๋ยวผมแลกมาทับผมต้องใช้แต้มประมาณ300กว่าเอาผมแลกมา400เลยเดี๋ยวผมมาทับให้ดูว่ามันจะขึ้นไปไหมนะไปนี้เริ่มมึนแล้วเริ่มมึนมาที่นี้แล้วก็อันนี้ครับแลกมาเลยแต้มนี้400ยัดไปเลยครับ400นะประมาณแลกมาสัก4-500อ่ะยาวๆกดไปยาวๆจริงๆถ้ากดหมดมันจะ900แต่ว่าผมอยากเก็บแต้มไว้ผมใช้หมดไม่ได้ครับมันยังไงก็ต้องกดดีๆแม่งมันกดยัดตัวเลขไม่ได้ผมก็ไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่าประมาณสัก400แล้วกันอ่ะ400แล้วกันประมาณ400อ่ะยาวๆไปครับเพราะว่า 1,600 บวก 1,600 มันก็น่าจะไม่เกิน400ผมเขาเรียกว่าเอามา400เลยก็คือเหลือๆไว้หน่อยก็ได้อ่ะมันใช้ประมาณ 12,000 นะก็จะหมดแล้วนะ 12,000 ก็จะหมดแล้วนะดูเห็นมั้ยเหลือ 10,000 แล้ว400นะเดี๋ยวกดให้ดูแล้วเอา2อย่างนะที่เมื่อกี้ผมแลกได้ก็มีอันนี้นี่มีนี้นะก็คือแลกมา71แลกแม่งมาเลยครับเดี๋ยวเราใส่ให้ดูแลกมาแล้วมีนี้นะก็แลกมาครับนี่แลกมาเลย2อย่างนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูครับใส่ใบแล้วก็ดูพลังครับนี่ไง 60,000 ให้เพื่อนๆดูแล้วก็คืออันนี้คือเน้นแลกกับแต้มอย่างเดียวเลยยังไม่ไปแบบลงดันยังไม่ไปแบบลงดันดูโอ้ลงดันกับเพื่อนอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดถึงเรื่องดันเกมนี้เราสามารถลงดันเดี่ยวได้นะลงกับบอทลงคนเดียวเราไม่มีเพื่อนเรามาเล่นคนเดียวแล้วไม่อยากสุงสิงกับใครลงกับเขาเรียกว่าลงกับบอทได้แต่ถ้ามีเพื่อนมา2คนแบบเราอยากเล่นกับ2คนอ่ะเล่นกับแฟนเราก็ได้อ่ะเล่นกับคู่หูดูโอเราก็ได้เราก็สามารถที่จะลงดูโอได้ลงยังไงลงคนเดียวลงดูโออ่ะนี่กดดันเรทให้ดูเลยนี่ดันเรท
ปุ่มนี้คือลงเขาเรียกว่าดูโอหรือคนเดียวมันจะบอกดูโอหรือคนเดียวก็ตั้งตี้ก่อนนะตั้งตี้2คนแล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็เลือกแบบง่ายหรือยากแล้วก็กดไปประมาณนั้นแต่มันจะมีเตือนอะไรนิดหน่อยว่าทำไมมาลงแบบนี้อันนี้ก็ลองแปลดูนิดนึงครับแล้วก็กดในสิ่งที่แบบมันเตือนบางทีมันอยากให้เราไปลงเขาเรียกว่าแบบทีมแล้วก็ไม่ต้องผมอยากลงดูโอก็เลือกแบบว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็ลองแปลนิดนึงหรือว่าติดตรงไหนก็ลองถามดูในกลุ่มก็ได้หรือในดิสก็ได้ก็น่าจะพอลงได้ลงได้แน่นอนดูโอหรือจะไปคนเดียวก็ได้จะเป็นดันอะไรก็ได้ใช้คำว่าดันอะไรก็ได้นะจะเป็นดันนี้ดันรายวันเนี่ยเลือกได้ไปคนเดียวได้อันนี้ไปแบบทีมสุ่มอันนี้ไปคนเดียวหรือดูโออันนี้ไปแบบทีมสุ่มไปคนเดียวหรือดูโอไปได้หมดเลยครับสามารถเลือกได้แล้วเพื่อนๆก็ไปเลยแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกตรงนี้เข้ามาอีกมันเป็นเหมือนให้แต้มเราเข้าไปอีกเนี่ย 7-5 นี่ผมแลกทำไมเนี่ย6-5ผมไม่น่าแลกไอ้หมวกนี้เลยเนี่ยมันได้ของ 7-5 อยู่แล้วก็คือผมควรมากดตรงนี้ก่อนเพื่อดูว่าผมได้ของดีไหมแล้วก็ค่อยไปแลกอ่ะนี่ผมเอามาเลยแล้วก็เอาหินก็คือทำกิจกรรมครบในแต่ละอาทิตย์มันก็จะปลดของมาให้เราแบบใส่เข้าไปอีกอย่างที่ผมบอกเสมอว่าของมันทำง่ายเกมนี้มันแบบยิกแจกแบบไล่แจกเลยว่าอุปกรณ์อะไรทำง่ายแน่นอนมันยากยากเกมนี้ก็คือตรงหินครับที่มันยากจริงเพราะว่าตรงนี้มันสุ่มหลายอย่างมันสุ่มนู่นสุ่มนี่มันเลยยากแล้วก็หลากหลายแล้วก็การใส่หินให้ตรงท่านู่นนี่นั่นไอเนี้ยยากจริงครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์แหละเกมนี้ทำง่ายผมฟันธงเลยว่าอุปกรณ์ทำง่ายมากหินน่ะยากครับประมาณนี้ส่วนพวกนี้คือกิจกรรมก็ทำไปเนี่ยผ่านมากี่วันผมแบบมาออนครั้งแรกอะไรเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็ไอแบบนี้คือเลือกหินเราขาดหินไหนก็เลือกคือหินก็หาง่ายเอาแต่ว่าจะทำให้มันโหดอ่ะยากคือหาเอามาในตัวง่ายครับเนี่ยในตัวผมมีหินทองแบบโคตรเยอะเลยเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่กล่องแล้วนะผมไม่ดูมีอยู่23กล่อง90กล่องเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยทีละกล่องเห็นไหมได้ทีละหินอ่ะผมกดทั้งหมดเลย14กล่องนี่กดมาอ่ะ14กล่องไปเลยปุ่มเห็นไหมเราไปดูนะว่าผมได้หินอะไรมาบ้างคือทำกันยับครับนี่ไม่มีหินมังกรมาเลยนะมีแต่หินเล็มโอ้โหบานคือมานั่งไล่ทำหินนี่บิ้วกันแบบยาวอ่ะประมาณนั้นส่วนใครติดการทำหินอะไรที่มันลึกๆนะก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับแต่ผู้เล่นใหม่มีประมาณนี้ผมว่าถ้ารู้แค่นี้ดันพลังไปถึง 60,000-65,000 ได้สบายแน่นอนแล้วก็ส่วนติดขัดตรงไหนที่มันลึกๆหรือว่าไม่เข้าใจจริงก็ค่อยถามเป็นเคสไปแต่โดยรวมสามารถดันพลังได้ง่ายแน่นอนครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่กลับมาเล่นหรือมีตัวละครอยู่แล้วแล้วก็แบบอยากกลับมาเล่นเพราะว่าเห็นอาชีพใหม่กำลังเข้าแล้วเดี๋ยวไม่เกินวันที่30-20นี้มันจะมีอัปเดตอาชีพใหม่แล้วก็มีอัปเดตแมปใหม่นู่นนี่นั่นใหม่เกมนี้เท่าที่ผมเล่นมาจะ3หรือ4เดือนแล้วนะผมรู้สึกว่าอัปเดตโคตรถี่ใช้คำว่า2อาทิตย์ที1อาทิตย์ทีอ่ะมีอะไรอัปเดตมีแฟนี่บอกโคตรถี่นะถ้าเกมอื่นที่บอกว่าถี่เดือนละครั้งนะใช้คำว่าเกมอื่นเดือนละครั้งไอเกมเนี้ยเดือนนึง4ครั้งอาทิตย์ละครั้งเอาใช่ไหมว่าอาทิตย์ละครั้งแฟร์เล็กแฟร์น้อยแต่แฟร์มันถูกนะแฟร์มันบางทีก็60 บาท 60 บาทนะอันนี้เรื่องจริง60 บาทเลยไม่ก็ร้อยหนึ่งไม่ก็300ไม่ก็60 บาทเก่งสุดจะประมาณ1,500 นี่ก็บางคนไม่ซื้อเต็มอีกนะก็มีแบบไปลดราคาอีกมันแจกตั๋วลดราคาเนี่ยผมคลิกดูในตั๋วว่ามีเนี่ยตั๋วลดราคามันจะลดราคาของแฟร์นั้นอีกครึ่งนึงบางคนก็ใช้ตัวนี้อ่ะจากแฟร์มันขาย 1,500 ลดมาอีกครึ่งนึง750 บาทคือแฟร์แม่งเนี่ยแฟร์พวกเนี้ยเนี่ยแฟร์พวกเนี้ยเนี่ยมีหลายแฟร์นะผมกดแบบไปเร็วๆนะบางคนซื้อครึ่งนึงเนี่ย700เนี่ยบางคนแบบ 2,000 เนี่ยลดครึ่งอะไรประมาณเนี้ยเห็นมั้ยคือแฟร์มีเยอะมากแล้วแบบคนก็ซื้อแบบลดราคาอีกเนี่ยจาก900เหลือ200บางอัน0ก็คือแจกฟรีถ้าแฟร์0หรือแฟร์กดแจกฟรีมีซื้อแบบหยกเติมแล้วก็หยกไม่เติมหยกไม่เติมก็หาในเกมก็แลกได้มีย้อมสีมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับนี่เห็นไหมคือไปเร็วๆนะเพื่อนๆอยากจะเห็นแบบรายละเอียดแบบเต็มๆก็ลองมากดดูนะครับมีเยอะมากมีเยอะๆโอ้โหเนี่ยแฟร์มันมาถี่มากอ่ะมันมาแบบเดือนละ 2-3 ชุดอ่ะประมาณนั้น 2-3 ชุดเลยดังนั้นแฟร์ถี่จริงๆครับแล้วก็ถูกด้วยนะประมาณนี้อ่ะและที่สำคัญก่อนจากใครที่ใช้อาวุธ75นี่ก่อนจะจากอ่ะนี่อาวุธ75นะของผมนะนี่อาวุธ75ผมยังไม่ลงลึกอย่างอื่นนะมีออร่าด้วยเพื่อนๆจะเห็นไหมนี่ออร่าของหมัดครับอายุ75เห็นไหมมีออร่านี่อุปกรณ์เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมมีออร่าที่อุปกรณ์ผมเห็นไหมโคตรตึงลงน้ำต่อยไม่ได้นี่เห็นไหมนี่ประมาณนี้อย่างเท่ของสายฟรีก็มีออร่าครับจะบอกนี่ก่อนจบกันไปโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ใครมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ถามได้ถามในกลุ่มก็ได้ไปถามในดิสก็ได้ถามแม่งไปเลยถามสงสัยถามไปเลยถ้าดูคลิปจบแล้วเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามไปเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบาย